สวัสดีคุณผู้ชมครับพัดตกกับนาทีบันเทิงมาแล้วครับเริ่มต้นข่าวแรกพามาดูความขยันอีกแล้วของสาวสวยดีกรีเพศสัจกรมาคราวนี้เธอมาพร้อมกับธุรกิจใหม่ครับมันเป็นครีมที่เกิดจากปัญหาของตัวเราแล้วก็น้องสาวเราที่แบบเป็นสิวที่หลังเยอะมากแล้วยังไม่มีครีมตัวไหนเลยในท้องตลาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิวมันหายเกลี้ยงเราก็เลยคิดค้นซึ่งตอนนี้ปรับสูตรมาประมาณ 4-5 สูตรแล้วคือทุกอย่างเราคุยกับเภสัชที่โรงงานหมดก็เลยแบบค่อนข้างจะนานนิดนึงแต่ว่ามั่นใจได้ว่าออกมามันจะดีน้องบิ้นบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่นะครับแต่วางขายทีเมื่อไหร่อัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนครับจากสาวสวยมาที่หนุ่มหล่อกันบ้างอาร์ตพระสุดโหแต่ว่าเห็นสภาพจากพิษรักในอดีตแล้วโหน่าสงสารเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ถึงขั้นต้องพักร่างเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นอัมพาตตาบอดข้างนึงขยับตัวแทบไม่ได้เลยเขาทุ่มเทกับบทบาทนี้มากจนร่างกายนี่เครียดติดคาแรคเตอร์กลับไปที่บ้านเลยครับผมต้องสามารถสื่อสารกับคนดูด้วยตาข้างเดียวแทบจะพูดไม่ได้เลยร่างกายก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตแล้วมันต้องเป็นความรู้สึกที่โกรธสุดแค้นสุดเสียใจสุดรู้สึกกับแม่ว่าเราไม่ควรทำแบบนี้สุดทุกอย่างในอารมณ์ของมนุษย์อะออกมาในตาข้างเดียว3วันติดมันต้องอย่างเงี้ยทั้งวันติดกับบ้านไป2วันจนรู้สึกว่าเป็นไรวะคือมันดิ่งอะก็ไปนอนคลายๆอยู่ประมาณ2วันก็หายก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้ติดตามมันต่อนะกับพิษรักรอยอดีต2ทุ่มครึ่งเป็นตอนก่อนอวสานนะครับแต่ว่าวันนี้1ทุ่มตรงแฟนคลับของตรงเบสครับเรามีนัดกันนะครับเพราะว่าจะเป็นตอนแรกของกู้ภัยหัวใจสู้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การพบรักกันที่นี่ของคู่นี้นะครับแต่เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของเบสด้วยครับตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเพราะปกติก็คือจะทำแต่ YouTube ซึ่งพอมาเป็นละครก็คือไม่เคยมีทักษะอะไรมาก่อนเพราะว่าในเรื่องก็คือมีทั้งเด็กมีผีอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะมีบู๊ก็มีอะไรเงี้ยเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ไปรับบทเป็นสารวัตรหรือเป็นตำรวจโอ้โหยากเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะมีครบรถนะคะแล้วก็สนุกแน่นอนแล้วก็ทุกคนจะไม่ได้เห็นเบสในจาก YouTube กับในละครคนละคนเลยใช่คนละคนเลยค่ะก็อยากให้ติดตามนะคะย้ำนะครับว่าคืนนี้1ทุ่มตรงกู้ภัยหัวใจสู้เป็นตอนแรกนอกจากคู่นี้แล้วมีคู่นี้แถมมีน้องหมาด้วยอ่ะน่าดูขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้พัดตกกับนาทีบันเทิงลาไปก่อนและสวัสดีครับ